กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพค่ะดิฉันสิริกัญญาตันสกลุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันต้องขอย้ำเตือนผ่านท่านประธานนะคะไปยังทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ ว่าการถแถลงนโยบายนั้นมีความสําคัญมากในระบบประชาธิปไตยเพราะจะเป็น,นกลไกในการสร้างความรับผิดรับชอบเป็นคํามั่นสัญญาที่วันนี้ทางฝ่ายบริหารได้มาถแถลงต่อหน้าผู้แทนราษฎรและจะเป็นคำพีที่เราจะต้องติดตามตรวจสอบไปตลอด4ปีไม่ว่าที่มาอำนาจของพวกท่านจะเป็นอย่างไร ประชาชนจะให้ความยอมรับพวกท่านมากแค่ไหนดิฉันคงพูดแทนประชาชนไม่ได้แต่การถแถลงนโยบายที่ดีจึงจะเป็นสิ่งที่จะช่วยกู้คืนความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาลใหม่นี้ให้กลับคืนมาได้จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านจะได้ให้คำมั่นสัญญาที่หนักแน่นกับประชาชนว่า4ปีข้างหน้าท่านจะนำพาความก้าวหน้าอะไรมาให้กับประชาชนบ้างและด้วยวิธีการใด คำสัญญาที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นค่ะถึงจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความรับผิดรับชอบที่มีต่อประชาชนและประชาชนจะสามารถติดตามทวงถามท่านได้ตรวจสอบได้ว่าท่านได้ทําตามสัญญาแล้วหรืออยังดังนั้นมีความสําคัญมากในระบอบประชาธิปไตยค่ะเนื้อหาเป็นยังไงเราค่อยมาถกกันทีหลังได้แต่คำแถลงนโยบายที่ดีมันจะต้องเป็นเหมือนกับ GPS Government Policy Statement ก็คือ GPS นะคะที่จะช่วยบอกเป้าหมายว่ารัฐบาลใน4ปีนี้เป้าหมายคืออะไรรัฐบาลจะเดินทางไปด้วยเส้นทางไหนด้วยวิธีการใดเหมือนหรือต่างกับที่เคยสัญญากับผู้ร่วมทางตอนหาเสียงไว้หรือไม่และจะไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่แต่วันนี้นั่งฟังท่านจนจบซึ่งก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากในเอกสารคำแถลงนโยบายที่ออกมาก่อนหน้า ถ้าบอกว่านี่คือ GPS ประเทศนี้ก็คงหลงทางค่ะเพราะมันมีแต่ความว่างเปล่าเบาหวิวแทบไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยมีแต่คำอธิษฐานลอยๆมีแต่คำกว้างๆแบบพูดอีกก็ถูกอีกขาดความชัดเจนของเป้าที่จะไปถึงไม่มีการใส่ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขมีแต่คำขยายแบบอย่างเหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญอย่างเป็นธรรม จะมาตรวจคำสัญญากันนะคะเมื่อ4ปีก่อนค่ะดิฉันได้เปรียบเทียบการถแถลงนโยบายนะคะตามมาตรฐานสากลในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งผู้นำโลกในสากลเขามีความรับผิดชอบต่อประชาชนยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ตอนนั้นยกตัวอย่างของบารักโอบามาที่ได้พูดถึงพูดตอนที่เป็น first weekly address มีการตั้งเป้าหมายชัดเจนมีกรอบเวลาชัดเจนโดยใช้ระยะเวลาในการถแถลงเพียงแค่5นาทีเท่านั้นตอนนั้นดิฉันถแถลงดิฉันอภิปรายในการถแถลงนโยบายของคุณประยุทธ์นะคะแต่ตอนนั้นดูเหมือนกับว่ามาตรฐานอาจจะสูงไปสักหน่อยคะ่ะท่านประธาน เพราะมันเป็นมาตรฐานสากลวันนี้ดิฉนันเลยจะขอเปรียบเทียบการถแถลงนโยบายใน3รัฐบาลล่าสุดที่ถือว่าได้ผ่านการรรง์หาเสียงเลือกตั้งก่อนเข้ารับตําแหน่งค่ะคำสัญญาที่จะระบุไว้ในการถแถลงนโยบายนะคะจำเป็นที่ต้องมีความชัดเจนทั้งในเรื่องของเป้าหมายวิธีการ มีเป้าตัวชี้วัดที่เหมาะสมและมีการกําหนดกรอบเวลานะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบผลงานได้ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่และที่สําคัญที่สุดต้องบรรจุนโยบายที่ท่านได้หาเสียงไว้เพราะนั่นคือคํามั่นสัญญาที่มีไว้กับประชาชนในช่วงเลือกตั้งนโยบายที่โฆษณาไว้เป็นสัญญาที่ไว้ที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเอาไว้แลกกับคะแนนเสียง ถ้าพักการเมืองไหนที่คิดจะกลับคำตราบสัตย์ไม่ยอมบรรจุนโยบายววที่ได้หาเสียงไว้ในการถแถลงนโยบายหรือไม่ดําเนินนโยบายที่ได้หาเสียงไว้เมื่อได้เป็นรัฐบาลโดยปราศจากคำอธิบายที่รับฟังได้แบบนี้ก็คงถือว่าพักการเมืองนั้นทระยศต่อความไว้วางใจของประชาชนค่ะทีนี้เรามาตัดเกรดกันค่ะตัดเกรดแล้วนะคะคำถแถลงของนายกเศรษฐาดิฉันคิดว่า ให้อยู่ในเกรดเดียวกับคุณประยุทธ์นะคะแล้วดิฉันคิดว่าคุณประยุทธ์อาจจะแถลงได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะอย่างน้อยๆก็ยาวกว่า ะะที่น่าผิดหวังไปกว่านั้นนะคะพักเพื่อไทยค่ะที่เป็นการนาจัดตั้งรัฐบาลนะคะมาตรฐานตกค่ะไม่ได้รักษามาตรฐานที่เคยทําได้ดีมากในสมัยของคุณยิ่งรักนะคะที่คําแถลงนโยบายมีเป้าหมายชัดลงรายละเอียดมีนโยบายที่ใช้หาเสียงอยู่บรรจุอยู่เกือบทั้งหมดนะคะมีการกําหนดกรอบเวลาบอกเลยนโยบายเร่งด่วนคือเสร็จหปีที่เหลือคือเสร็จภายใน4ปี ตอนนั้นยังไม่ต้องบอกแหล่งที่มาของงบประมาณเพราะว่าไม่ได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูนปี50แต่ว่ารัฐบาลยิงลักก่อนจ,จะเป็นจุดกาเนิดให้รัฐธรรมนูน60เนี่ยกำหนดการให้บอกแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในมาตรา162ค่ะสิ่งแรกที่ควรจะมีในการถแถลงนะคะนอกจากการกล่าวทักทายที่ประชุมซึ่งดิฉันก็ให้คะแนนเฟอ้อไปนะคะก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะจริงๆแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีตัวชี้วัดที่มันวัดผลได้ด้วยมีกรอบเวลาชัดเจนไม่ใช่บอกว่าอยากให้ประเทศเป็นอย่างนั้นอยากให้ประเทศเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีตัวชี้วัดอะไรที่ประชาชนจะสามารถเอามาใช้ประเมินได้ว่าสรุปแล้วประเทศเราบรรลุเป้าหมายนั้นหรืออยังเรามาดูเป้าหมายในคําแถลงนโยบายของทั้งสามรัฐบาลกันค่ะของคุณยิ่งรักก่อนนะคะดิฉันคิดว่าให้คะแนน ต็มนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเธอพูดถึงโครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลเศรษฐกิจภายในประเทศต้องเข้มแข็งมากขึ้นมีสังคมที่ปรองดองสมานฉันท์ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของในช่วงปี2554และพูดถึงการมุ่งหน้าสู่ AEC นะคะสมา,ะาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ซึ่งก็ตรงกับบริบทในเวลานั้น คะแนนลงลงมาค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่21เป็นคำพูดเป้าหมายของคุณประยุทธ์นะคะซึ่ง ก็ดีนะคะก็มีเป้าหมายออมีกรอบเวลาด้วยค่ะแต่เป็นกรอบเวลาในอีก80ปีข้างหน้านะคะในส่วนของคุณเศรฐษฐาค่ะที่ฉันพยายามหานะคะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมอย่างยิ่งนะคะเพื่อที่จะบอกว่าตรงไหนตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนกันแน่ที่คือเป้าหมายของการแถลงนโยบายในครั้งนี้ก็ไปเจอค่ะตอนเกือบจะจบแล้วบอกว่าจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนและส่งต่ออนาคตให้กับลูกหลานของพวกเรานะคะ อ่าแล้วว่างเปล่าค่ะท่านประธานเขียนแบบนี้ก็คือสิ่งที่ฉันเรียกว่าเขียนแบบพูดอีกก็ถูกอีกเหมือนพูดว่าน้ําเป็นของเหลวนะคะไม่มีรัฐบาลไหนในโลกนะคะตั้งเป้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่แย่ลงหรอกค่ะสาหรับดิฉันมันเท่ากับว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มีเป้าหมายนะคะไปต่อกันค่ะคําแถลงนโยบายนะคะต้องมีอะไรอีกต้องมีการอธิบายรายละเอียดของแต่ละนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่ารัฐบาลกําลังจะทําอะไร โดยวิธีการไหนประชาชนจะได้รับผลดีอย่างไรนํานโยบายที่รัฐบาลได้วางเอาไว้ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เขียนคําแถลงนโยบายเหมือนเป็นแค่คําอธิษฐานเป็น wish list ที่สำคัญที่สุดค่ะคำมั่นที่ให,ให้ให้ไว้กับประชาชนชื่อเลือกตั้งเป็นสัญญาศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าการเลือกตั้งคือตลาดนโยบายซึ่งแต่ละพักเนี่ยประชชนกันว่านโยบายใครดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนเลือกเมื่อเลือกแล้วก็ควรต้องทําตามสัญ,ญญาที่โฆษณาไว มิฉนั้นการเลือกตั้งก็คงไร้ความหมายเราก็ไม่ต้องขายนโยบายกันแล้วค่ะเพราะสุดท้ายสิ่งที่ประชาชนเลือกก็กลับไม,ไม่ใช่ที่ประชาชนได้รับแบบนี้มันก็เรียกว่าไม่ตรงปกค่ะสุดท้ายคือต้องกําหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนว่าทําตอนไหนเร่งด่วนคือทําภายในปีไหนจะตั้งเป้าให้บรรลุภายในระยะเวลาที่ไหลเรื่องดีก็สําคัญเช่นกันนะคะมาดูของคุณยิ่งรักกันค่ะ ของคุณยิ่รักก็ถือว่าได้คะแนนสูงมากนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดชัดเจน,นะคะ่ะมีเป้าหมายมีกรอบเวลาชัดเจนแล้วก็ตรงกับนโยบายที่ได้สัญญาไว้ก่อนเลือกตั้ง ก่อเวลาก็ชัดมากที่เอามาให้ดูเกือบทั้งหมดนะคะเป็นนโยบายเร่งด่วนซึ่งเธอพูดชัดเจนว่านี่คือนโยบายที่จะเสร็จภายใน1ปีและฉันคิดว่าเธอก็ทําได้เกือบทั้งหมดนะคะมีเพียงอันเดียวค่ะที่เป็นเป้าหมาย4ปีนะคะก็คืออันสุดท้ายเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า1ิทางในกรทมและปริมณฑลให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ใน4ปีและ เก็บค่าบริการ20บาทตลอดสายค่ะคุณคุณไหมคะแต่พอมาดูในเล่มนี้นะคะมาดูในเล่มนี้ก็งงมากว่าตกลงมาจากพักเดียวกันหรือเปล่าคะคนเขียนนโยบายคนเก่าลาออกไปแล้วหรอคะเพราะในเล่มนี้นะะไม่มีทั้งรายละเอียดไม่มีการกำหนดเป้าก็คือเหมือนกับของคุณประยุทธ์เลยคะ่ะ ม่มีการกาหนดกรอบเวลาแม้แต่ว่ากรอบระยะสั้นที่ท่านพูดถึงเนี่ยที่บรรจุนโยบายเร่งด่วนสาคัญอย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้บอกว่าจะเสร็จใน90วัน1ปีหรือว่าสองปีปากท้องของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้นะคะที่หนักที่สุดก็คือโนโยบายที่ได้หาเสียงไว้นี่แหละคะ่ะหาแทบไม่เจอนะคะแต่ว่าดิฉันก็ยังคิดว่าหาของพรรคเพื่อไทยพอเจอบ้างก็ยังให้คะแนนมากกว่าของคุณประยุทธ์ ของพักร่วมยิ่งไม่ต้องพูดถึงค่ะดิฉนันเลยยังให้คะแนนพักเพื่อไทยอยู่บ้านนะคะลองมาเปรียบเทียบกับนโยบายที่ใช้หาเสียงกันค่ะตอนหาเสียงนะคะพูดว่าพักหนี้เกษตรกร3ปีรายได้ดี3เท่าพอมาอยู่ในเล่มนี้บอกพักหนี้ตามความเหมาะสมรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะตอนหาเสียงบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาท อ่อวันปริญญาตรี25,000บาทต่อเดือนมาวันนี้ในเล่มนี้บอกค่าแรงขั้นต่ำเป็นธรรมและเงินเดือนที่เป็นธรรมนะคะทุกครูเรียนมีรายได้ไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0บาทในนี้บอกทุกครูเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้น1บาทก็ขึ้นแล้วนะคะเร่งรัดออกโฉนดท,ที่ทำกิน50ล้านไร่ในนี้บอกว่าเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินจากปฏิรูประบบราชการ ด้วยรัฐบาลดิจิทัลในนี้เหลือแค่ปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลกระตุ้นเศรษฐกิจเติมเงิน1,000 0บาทในกระเป๋าตังค์ดิจิทัลอันนี้มีแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะหครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาเวอร์ Power. มีงานทำสร้างงาน20ล้านตำแหน่งรายได้2,000 0บาทต่อปีวันนี้เหลือแค่หครอบครัวหนึ 1, ่งซอฟต์พาสร้างงาน สร้างรายได้ไม่บอกจํานวนตําแหน่งและไม่บอกรายได้นะคะปราบยาเสพติดเห็นผลใน1ปีค่ะวันนี้เหลือแค่ปราบยาเสพติดโดยเด็ดขาดแก้ปัญหา PM2.5 ที่ทุกต้นตอวันนี้เหลือแค่แก้ปัญหา PM เอสุดจุดเป็นวาระแห่งชาติลถไ,ไฟฟ้า20บบาทตลอดสายหายไปเลยค่ะไม่มีนะคะลดราคาน้ำมันไฟฟ้าแกส๊สสูงต้มทันทีเหลือแค่บริหารจัดการค่าไฟแกส๊สและน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในทันทีนะคะอันนี้ก็ถือโอกาสว่าทวงเบาๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนสอสอของพักก้าวไกลคงจะตามกันมาทวงกันแบบเจาะลึกลงรายละเอียดนะคะให้พี่นออ้องท่านประธานคะท่านประธานก็คงทราบว่าท่านนายกของเราคนปัจจุบันมาจากภาคเอกชนคะ่ะเราก็คาดหวังว่าท่านจะได้นําเอาแนวทางการบริหารแบบบริษัทเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารราชการแผ่นดินในบางเรื่องแต่ยังเห็นยังไม่เห็นว่าท่านจะเริ่มใช้ในการถแถลงนโยบายนะคะอยากให้คุณ แต่ท้าลองนึกค่ะว่าถ้านี่คือการที่ CEO ใหม่กําลังแสดงวิสัยทัศน์กับบอร์ดกําลังแถลงกับนักลงทุนหรือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นท่านท่านจะฟังต่อหรือว่าท่านจะลุกเดินหนีนะคะเรามาดู ตัวอย่างที่น่าสนใจคะ่ะดิฉันคาดหวังว่าจะได้ยินการแถลงนโยบายแบบนี้นะคะอย่างเช่นตอนที่ท่านถแถลงตอนที่เป็น CEO ของบริษัทแสนสิริในปี2 5ง5ค่ะเห็นไ,ไหมคะมีเป้าหมายชัดเจนมีตัวเลขชี้วัดชัดเจนมีกรอบเวลาชัดเจนค่ะว่าภายใน3ปีจะเพิ่มยอดขายให้ได้1 2 0 0 0แล้านบาทในปีแรก5 0,000ล้านบาทนะคะไม่ใช่แค่เรื่อง ที่เป็นเรื่องของกําไรนะคะยังมีการวางเป้าหมายที่น่าสนใจเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดนะคะว่าจะติดตั้งพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นโซลาร์ารูฟท็อปทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในปี2022นะคะซึ่งอันนี้คือตัวอย่างที่ดีค่ะฉันอยากฟังแบบนี้อยากเห็นแบบนี้นะคะก็น่าเสียดายมากที่ยังไม่ได้เอามาใช้นะคะในการถแถลงนโยบายนะคะนอกจากจะเป็นคําแถลงที่ขาดทั้งเป้าหมายค่ะทั้งรายละเอียดหลีกเลี่ยงการใส่นโยบายที่หาเสียงอย่าง เป็นคำะะแถลงที่ปราศจากความทะเยอทะยานที่จะพาสังคมให้ก้าวหน้าขายความทะเยอทะยานที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างใดๆให้เกิดขึ้นกับประเทศนี้เสมือนหนึ่งว่าหลับตาข้างหนึ่งแล้วก้าวข้ามความขัดแย้งเสมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทางความขัดแย้งทางการเมืองก็ไม่ค่อยพูดถึงหรือความขัดแย้งจากปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็แทบไม่ได้พูดถึง ไม่มีการพูดถึงความลดความเหลื่อมล้ำนะคะเสมือนว่าปัญหานี้มันหมดไปจากประเทศนี้แล้วนะคะไม่ได้กล้าแตะเรื่องยากๆที่จะต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อเชื่คิดว่าตอนท่านหาเสียงเนี่ยท่านกล้าหาญกว่านี้มากค่ะท่านประธานคะในมุมมองของดิฉันการถแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะออกมาคล้ายๆกับตอนพลเอกประยุทธ์ถแถลงนโยบายนะคะ ที่ฉันลองวิเคราะห์ดูว่าที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรก็น่าจะเป็นด้วย2เหตุผลด้วยกัน1ก็คือรัฐบาลกลัวกลัวการผูกมัดกลัวว่าจะทําไม่ได้อย่างที่สัญญาเลยไม่กล้าผูกมัดอะไรกับประชาชนเลยแต่ถ้ามองว่าบางนโยบายจะไม่สามารถทําได้หรือว่าจะเป็นภาระทางการคลังเนี่ยก็ไม่ควรไปหลอกประชาชนในช่วงเลือกตั้งนะคะแล้วก็ไม่ควรประกาศหาเสียงกับประชาชนไว้แต่แรก เหตุผลที่สองค่ะที่ทำไม่ได้นะคะก็คือเป็น,เป,นเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วที่นโยบายก็เป็นคนละขั้วเช่นเดียวกันเลยสุดท้ายเลยหา,หาข้อตกลงสิ้นสุดไม่ได้เลยสักอย่างก็เลยต้องเขียนให้มันลอยให้มันกว้างเอาไว้เพื่อให้มันใครมาดูก็ถือว่าถูกต้องตามนโยบายของแต่ละพรรค แามที่มาของอำนาจนะคะยังต้องเกรงใจทั้งกลุ่มอำนาจเก่าทั้งกลุ่มทุนต่างๆก็เลยไม่กล้าทำเรื่องยากๆที่ต้องปะทะก,กับใครเลยนะคะพอมาลงในเนื้อหาค่ะเมื่อกี้มันเป็นวิธีการนะคะมาดูในเนื้อหาค่ะท่านประธานในคำถแถลงนโยบายนะคะ ถ้อยคําแถลงเนี่ยจะยึดตามกรอบใช่ไหมคะว่าจะมีกรอบระยะสั้นแล้วก็กรอบระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะกรอบระยะสั้นนะคะบรรจุไว้6เรื่องดิจิทัลวอลเล็แก้ปัญหาดีสินลดค่าใช้จ่ายพลังงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแก้ปัญหาความเห็นต่างของรัฐธรมนูญฟื้นฟูหลักนิติธรรมนะคะก็อยากสอบถามนะคะเบื้องต้นไว้ก่อนว่าภัยแล้งเอลนินโญไม่ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนหรอคะ ฝุ่น PM 2 5 5ที่ประชาชนในภาคเหนือจะต้องเจออีก5เดือนนี่ยังไม่ด่วนพอใช่ไหมคะเรื่องปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งในใชายแดนใต้ที่เคยเป็นปัญหาเ,เคยเป็นนโยบายเร่งด่วนของทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เร่งด่วนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะ มาดูกันต่อี่กรอบระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะเราพบความผิดปกติอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าตามหน้า4ค่ะบอกว่าจะทําทั้งหมดห้าเรื่องนะคะในกรอบระยะกลางระยะยาวสร้างรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตแต่ว่าพอไปไล่ดูนโยบายที่บรรจุไว้ค่ะเหลือแค่3มเรื่องหายไป2เรื่องคือลดรายจ่ายแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ํา ลดรายจ่ายยังพอทําความเข้าใจได้ว่าน่าจะมาอยู่ในกรอบระยะสั้นแล้วในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายพลังงานแต่ว่าลดความเหลื่อมล้ําถูกลดทอนเหลือแค่แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษาซึ่งไม่ได้บอกด้วยซ้ําว่าจะทําอะไรนะคะแสดงว่าความเหลื่อมล้ำนี่มันได้หมดไปจากประเทศนี้แล้วใช่ไหมคะไม่จําเป็นจะต้องมีนโยบายใดๆเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าลดความเหลื่อมล้ําอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะ อฉันยังเชื่อว่าท่านนายกเองนะคะสมัยที่ยังไม่ได้เข้าวงการการเมืองเต็มตัวเคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งฉันยังคงประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้นะคะว่าท่านเห็นว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ยังสนับสนุนแนวคิดที่จะจัดเก็บภาษีทรัพย์สิสนภาษีมรดกอีกด้วยคำถามก็คือว่าท่านยังคงคิดแบบเดิมไหมคะหรือว่าได้เปลี่ยนความคิดไปแล้วไม่ใช่แค่คุณเศรษฐาที่เปลี่ยนนะคะ พาพเพื่อไทยเองก็เปลี่ยนค่ะในคําแถลงของคุณยิ่งรักนะคะให้ความสําคัญกับเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้มากอยู่ในนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคข้อที่หนึ่งเลยค่ะ บอกว่าจะดําเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศและให้เศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพคุณยิ่งรักจะยืนยันว่า2เรื่องนี้ไปด้วยกันได้นะคะไม่ต้องรอให้เค,ค้กโตก่อนแล้วค่อยแบ่งนะคะเราสามารถที่จะโตไปแบ่งไปด้วยกันได้คําถามก็คือว่าอุดมการณแล้วก็จุดยืนของพรรคเพื่อไทยยังคงเดิมหรือว่า เปลี่ยนไปแล้วกันแน่หรือท่านเห็นว่ามันไม่ได้มีความสําคัญอีกต่อไปนะคะบริบทได้เปลี่ยนไปแล้วก็ขอให้ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเรื่องต่อมาค่ะคือเรื่องแหล่งรายได้และก็ที่มาของงบประมาณนะคะซึ่ง ณเวลานี้นะคะไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะรัฐธรมนูญได้กําหนดให้ต้องระบุไว้นะคะเพราะถึงไม่ระบุก็ไม่เป็นไรนะคะตอนสมัยคุณประยุทธ์แถลงก็ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของเงินก็ไม่เห็นจะโดนอะไรนะคะแหล่งที่มาสําคัญที่สุดในเวลานี้นะคะเพราะว่าจะเป็นตัวที่บ่งชี้ค่ะว่าท่านจะทําเงินในกระเป๋าของประชาชนหล่นหายหรือไม่ดิฉันกำลังพูดถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ค่ะ นโยบายดิจิทัลเลดจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล5้0 0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งไม่ว่าท่านจะออกแบบดิจิทัลเลดนี้ให้เป็นแบบใดจะเป็นแบบเติมเงิน eMoney นะคะหรือว่าเป็นคูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านชอบใช้หรือว่าจะเป็นแบบ Utility Token ที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยสุดท้ายแล้วจะใช้บล็อกเชนหรือจะใช้หรือไม่ใช้บล็อกเชนเนี่ยมันจำเป็นค่ะที่จะต้องมีเงินสดมากองไว้เต็มจำนวนเพื่อเป็นการแบ็กมูลค่าของเงินนะคะ เพื่อการันตีว่า1บาทในโลกจริงจะเท่ากับ1บาทดิจิทัลนะคะถ้า,างนั้นเนี่ยหบาทจะหนึ่งบาทในโลกจริงจะเท่ากับ1บาทในโลกดิจิทัลได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งที่มาของเงินนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าท่านไม่สามารถนาเงินทั้ง5้าแสนหมื่นล้านมาแบ็กอัพได้เลยทันทีมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของร้านค้าค่ะที่จะรับขึ้นเป็นเงินสดเองก็ดีหรือว่าก็จะรู้สึกว่าแลกไม่สะดวกหรือว่ากังวลว่าเดี๋ยวรัฐจะไม่ได้มีเงินมาให้แลกในเวลาที่เขาต้องการและเมื่อ,อไหร่ที่เกิดขึ้นแบบนั้น1บาทดิจิทัลจะไม่เท่ากับ1บาทในโลกจริงทันทียกตัวอย่างเช่นค่ะหากเราไปใช้เงินสดซื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะ1ชามราคา50บาทถ้าแม่ค้ารู้สึกว่ามันแยแ่แลกยากแลกเย็นหรือเกินกว่าจะได้เงินสดกลับคืนมาเนี่ย ๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามก็อาจจะมีราคามากกว่า50เหรียญดิจิทัลเนื่อออกไหมคะประชาชนเนี่ยจะเสียโอกาสเสียผลประโยชน์ทันทีเพราะว่าเงินเงินก็ประมาณเนี่ยจ่ายไปแล้ว560ล้านบาทแต่ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ถึง560ล้านบาทเรียกได้ว่าเกิดเป็นเงินเฟอ้อในโลกดิจิทัลนะคะเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นค่ะตอนสมัยที่ทำโครงการคนละครึ่งนะคะหลายคนอาจจะเจอแม่ค้านะคะขอชาร์จค่าเน็ต ะะขอชา์จค่าเน็ตถ้าเกิดจะจ่ายผ่านเป๋าตางังถ้าจ่ายเงินสดไม่มีค่าเน็ตนะคะก็คือมันก็เป็นเรื่องของการที่เกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นแล้วก็จําเป็นที่จะต้องขึ้นราคาสินค้าถ้ามีวิธีการจ่ายที่ไม่ใช่เงินสดค่ะแต่ว่าครั้งนี้น่าจะรุนแรงกว่านะคะแล้วก็ลําพังแค่ข้อกําหนดกฎเกณฑ์ในการแลกเงินดิจิทัลเป็นเงินสดก็ลําบากมากพอแล้วถ้าคนไม่เชื่อมั่นว่ารัฐจะมีเงินสดมากพอก็จะยิ่งเดือดร้อนกันไปอีกนะคะ จะหาที่ไหนคะเมื่อกี้แหล่งที่มาของเงินที่อยู่ในแถลงนโยบายไม่มีเราก็เลยต้องไปดูคะ่ะว่าตอนหาเสียงเคยพูดอะไรไว้นะคะออตอนหาเสียงบอกว่าจะเก็บภาษีเพิ่มได้260,000ล้านบาทนี้จริงนะคะแต่ว่างบประมาณมันเพิ่มขึ้นไม่ถึงอะคะ่ะก็คือ,เ,อ,อเราพยายามที่จะตั้งเป้า ขาดดุลลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยภาษีเก็บขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้2,60,000ล้านแต่ว่างบประมาณเพิ่มจริงแค่แสนกว่าล้านเท่านั้นเองยกเว้นว่ารัฐบาลน,นี้จะขยายการขาดดุลขยายการกู้ชเชยขาดดุลเพิ่มก็ขอให้ตอบกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ หนึ่นนล้านอันที่สอน,นะคะที่จากภาษีนิติบุคคลแล้วก็มูลค่าเพิ่มจะได้มาหลังจากที่โครงการจบดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ณนะวันที่1กุมภาพันธ์2,067อาจจะยังไม่มีเงินสดทาง5ง้งแสนหหล้านมาแบ็กเงินดิจิตอลได้นะคะถ้ามีถ้าอีก2เรื่องก็คือจากการบริหารงบ ประมาณเดิมที่ไร้ประสิทธิภาพนะคะกับการตัดล,ลดงบประมาณที่ซ้ำซ้อนฉันคิดว่าอันนี้มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีปัญหายัางไงนะคะฉันจะเดี๋ยวจะลองวิเคราะห์ให้ฟังว่าสรุปแล้วจะใช้เงินจากไหนได้บ้างนะคะ5 6 0ล้านนะคะมีแค่สองทางเลือกเท่านั้น,นะคะ่ะในโลกนี้นะคะว่าจะเป็นงบประมาณแผ่นดินหรือว่าจะใช้เงินนอกงบประมาณนะคะถ้าใช้เงินบประมาณแผ่นดินมี2เรื่องที่ต้องพิจารณาะคะ่ะว่างบพอไหมกับเงินสดพอไหมนะคะ ที่ต้องมี2อ,อันนี้ยากกันนะคะอยากให้บอกง,ง่ายว่างบพอไหมคือการสามารถที่จะยัดมันเข้าไปใส่ไว้ในงบมาณรายจ่ายประจําปี67ได้หรือไม่นั่นคือการสร้างท่อส่วนเงินสดนั้นคือน้าค่ะว่ามีน้ําพอที่จะใส่เข้าไปในท่อน,นั้นหรือไม่นะคะหรือถ้าใช้เงินนอกงบประมาณมี3ช้อยค่ะเท่าที่มีเท่าที่จะมีเงินพอนะคะก็คือกู้แบงค์รัฐไหมหรือว่าจะยืมเงินกองทุนหมุนเวียนไหมหรือว่าจะขายกองทุนวายุพักค่ะ ทีนี้มาดูทางเลือกที่1ค่ะถ้าจะใช้งบปี67ที่ฉันคิดว่าใช้แค่งบปี67ไม่พอค่ะไม่พออย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรามีงบประมาณ3.35ล้านล้านบาทในแต่ละปีเราไม่สามารถใช้อย่างตามใจได้ทั้ง3.35ล้านล้านบาทนะคะมีอีกหลายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถที่จะตัดทอนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรราชการนะคะงบที่จะไปใช้ชําระหนี้ชําระดอกเบี้ย ะะใช้ชดใช้เงินคงคลังนะคะงบปลูกพันธุ์ต่างๆนะคะเงินที่จะต้องเป็นเงินอุดหนุนท้องถิ่นเงินที่จะต้องใช้เป็นสวัสดิการตามกฎหมายนี่พูดถึงบัตทรทอนะคะหลักประกันสุขภาพแล้วก็เรียนฟรี15ปีนะคะยังไม่ได้พูดถึงสวัสดิการประชารัฐนะคะดังนั้นงบที่มันจะเหลือจริงๆที่ท่านมีเสรีภาพที่จะเอาไปหันไปตัดอะไรได้เนี่ยมีอยู่แค่8,5 0,000 000. ล้าน มีนำซ้ำยังโดนกฎหมายกำหนดว่าจะต้องเป็นรายจ่ายลงทุน20%ไม่ต่ำกว่า20%ดังนั้นเนี่ยบวกกับงบผูกพันซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนแล้วเนี่ยจะต้องการเงินจาก850 0 0 0ล้านให้เป็นรายจ่ายลงทุนอีกประมาณ450 0 0 0ล้านบาทเหลือใช้ได้จริงๆ400 0 0ล้านบาทค่ะซึ่งไม่ถึง5 6 0 0 0 0ล้านแน่นอนนะคะแต่ถึงจะดันทุรังใช้นะคะ400นี้ คืองบดำเนินงานงบโครงการต่างๆที่ต้องแบ่งกันใช้อีก20กระทรวงค่ะถามว่าถ้าจะเอามาใช้ทั้งหมดในดิจิ t a l Wallet ถามรัฐมนตรีท่านอื่นยังยังค่ะถามพักร่วมรัฐบาลหรือยังคะว่าจะเอางบโครงการทั้งหมดมาลงดิจิ t a l Wallet ต่อมาค่ะมาดูเรื่องของเงินสดค่ะ เงินสดก็อาจจะสามารถบริหารจัดการได้แต่โดยปกติแล้วเงินสดมีไม่พอนะคะฉันกำลังพูดถึงดุลเงินสดของประมาณรายจ่ายประจำปีค่ะปะกติ4เดือนแรกเนี่ยมีรายได้นำส่งคลังอยู่เฉลี่ยเฉลี่ยนะคะดิฉันให้ให้แม็กซ์ไปเลยอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนล้านบาทนะคะแต่ว่ารายจ่ายกดไปแล้วนะคะ1ล้าน 2แสนล้านบาทนะคะซึ่งปกติมันก็ในไตรมาสแรกนะคะหรือว่า4เดือนแรกก็จะประมาณนี้นะคะ่ะก็จะติดติดลบดุนเงินสดอยู่นะคะแล้วก็อาจจะก,กู้ชดเชยขาดดุนบางส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะไปบริหารสภาพคล่องจากเงินคงคลังถามว่าแล้วทำยังไงให้มันมี5 6 0 0 0ล้านที่เป็นเงินสดพอนะคะดิฉันลองตั้งตุ๊ตกตาดูนะคะก็คือ1ต้องลดรายจ่ายจาก1.2ล้านล้านให้เหลือครึ่งหนึ่ง ซึ่งก็เหลือแค่พอที่จะจ่ายเงินเดือนข้าราชการแล้วก็เงินบํานาญรายเดือนนะคะที่เหลือก็ไม่ต้องทาอย่างอื่นเลยถ้าลด50นะคะต้องคุมเงินนอกให้สมดุลน,นะคะแต่ว่าเงินสดก็ยังจะไม่ค่อยพออยู่ดีก็มีอีกสองทางเลือกค่ะว่าจะกู้ชดเชยขาดดุลล่วงหน้ามาใช้กับโครงการนี้หรือไม่ซึ่งต้นทุนค่าเสียโอกาสก็คือค่าดอกเบี้ยนะคะที่จําเป็นที่จะต้องจ่ายก่อนหรือจะใช้เงินคงคลังเพราะว่าแต่ว่าเงินคงคลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย ในระหว่างปีก็จะเหลือไม่มากนะคะ,ะต้นปีไปปีเราอาจจะเห็นที่ประมาณ5 0 0 0 0 0ถึงแสนล้านบาทแต่ว่าระหว่างปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 3 0ถึงส0 0แสนล้านบาทเองดังนั้นทำแบบนี้ซุ่มเสีย่ยงว่านอกจากงบจะไม่พอแล้วเงินสดก็อาจจะไม่พอด้วยนะคะมันเลยจำเป็นที่ต้องเป็นทางเลือกที่2ค่ะทางเลือกที่2ก็คือใช้เงินนอกงบประมาณนะคะซึ่งก็ไม่ได้อีกถ้าไม่แก้กรอบวินัยการเงินการคลังค่ะขอไล่มาจากข้างล่างก่อนขายกองทุนวายุภักดิ์ดีไหมขายสมบัติ เพื่อเอาไปเป็นดิจิทัลวอลเล็ตดีไหมนะคะ3 4ม0 0 0 0ล้านบาทนะคะถ้าจะขายให้หมดภายใน4เดือนเนี่ยก็เสี่ยงจะขาดทุนนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ตลาดหลักทรัพย์ผันผวนนะคะท่านต้องลองปรึกษานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่าเขาจะเอาด้วยกับท่านหรือไม่นะคะสองก็คือยืมเงินกองทุนหมุนเวียนค่ะมีอยู่2กองเท่านั้นที่มีเงินมากเพียงพอให้ท่านหยิบยืมได้นะคะขอให้เลือกระหว่างล้วงกระเป๋าผู้ประกันตนค่ะหรือว่าจะล้วงกระเป๋าข้าราชการบำนาญ ะะซึ่งทางเรื่องนี้ดิฉันขอขอแบนนะคะดิฉันคิดว่าเงินที่มันไม่ใช่เงินของรัฐบาลร้อเต็มไปด้วยเงินสมทบของผู้ประกันตนแล้วก็ค่าราชการแล้วก็ตั้งความหวังว่า,วาจะได้ใช้ในเวลากเกษียณไม่ควรที่จะมาใช้แบบนี้ค่ะเหลือทางเลือกสุดท้ายค่ะกู้แบงก์รัฐค่ะ ตามกล่อบวินัยการเงิน,น,นลางก็อนุญ,ญาตให้กู้ได้นะคะแต่ว่ากู้ได้ณป,ปัจจุบันเนี่ยไม่เกิน32%ของประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถึงคอหอยแล้วค่ะก็คือสิ้นปี65เนี่ยวงเงินเหลือ60,002นะครับในระหว่างปี66เนี่ยก็ได้มีการจ่ายคืนไปบ,บ,บางสว่วนแล้วก็กู้ใหม่ในบางสว่วนน่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ81,080ล้านบาทนะคะซึ่งตัวเลขอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้อย่างไรก็ตามถ้าจะกู้จริงๆก็สามารถกระทำได้ โดยการแก้กรอบวินัยการเงินการคลังเรื่องของมาตรา28การกู้ยืมเงินจากหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งคิดว่าก็คงจะไม่สง่างามเท่าไหร่นะคะสำหรับการดำเนินนโยบายการเงินการคลังคือดิฉันไม่ได้มีปัญหากับการที่จะแก้กรอบนี้ปัญหาของดิฉันก็คือว่าตั้งแต่การให้สปีชแรกของท่านนายก รวมไปถึงในการแถลงนโยบายฉบับนี้เนี่ยก็พร่ำพูดถึงเรื่องของการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดนะคะแต่ว่างานแรกในฐานะประธานคณะกรรมาการนโยบายการเงินการคลังของรัฐจะเริ่มต้นด้วยการทลายกรอบวินัยการเงินการคลังเลยรอคะเรื่องต่อมาค่ะก็คือเรื่องที่อยากที่จะ เป็นความเสี่ยงที่อยากให้รัฐบาลจะต้องพึงระวังนะคะเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในนโยบายแถลงนโยบายฉบับนี้นะคะอยากจะกระตุ้นเตือนค่ะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมันเป็นเรื่องที่สมควรทำณเวลานี้หรือไม่นะคะแน่นอนว่าการจ่จยเงินครั้งใหญ่เนี่ยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนแต่ว่าการที่วินิจฉัยโรคไม่ถูกนะคะก็อาจจะรักษาได้ไม่ตรงจุด อันนี้ฉันคิดว่าไม่ใช่การปั๊มหัวใจค่ะมันคือการให้สเตียรอยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้รักษาอาการป่วยเฉพาะส่วนที่เรื้อรังเนี่ยสุดท้ายก็ไม่อาจที่จะทําให้ประมาณที่ต้องเสียไปแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงมากมายที่ิฉันที่แกวไปเนี่ยมันคุ้มค่าได้ เรื่องกระจายรายได้ค่ะดิฉันก็คิดว่าดิฉันเห็นด้วยกับคุณยิ่งรักนะคะในแถลงของเธอที่บอกว่าเราสามารถที่จะทําให้เค้กเนี่ยโตไปด้วยแล้วก็แบ่งไปแบ่งแบ่งกันไปด้วยได้ไม่ต้องรอให้เค้กโตก,ก่อนนะคะแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถที่จะโตอย่างยั่งยืนด้วยได้ถ้าโตเฉพาะส่วนโดยเฉพาะส่วนบนนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าจะให้มีการลดความเหลื่อมล้ําอย่างเป็นรูปธรรมเราเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงการปฏิรูปการจัดงบประมาณแล้วก็ระบบภาษีไปพร้อมๆกัน เรื่องเศรษฐกิจผูกขาดค่ะสรุปแล้วนี่มันคือธรรมชาติที่ประชาชนต้องทนหรือว่าพระผู้ท่านเห็นคนไม่เท่ากันนะคะการที่มีกลุ่มทุนที่สามารถที่จะมีอำนาจเหนือตลาดแล้วก็ผูกขาดเศรษฐกิจได้เนี่ยมันเป็นการกดทับศักยาภาพของผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยแล้วก็ประชาชนที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็วิธีคิดนโยบาย ที่ผ่านมาเราเห็นว่าจะมีแต่การโยกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแต่ว่าหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ต้นต่อโดยเฉพาะเรื่องของการลดค่าน้ำค่าไฟให้กับประชาชนนะคะ สุดท้ายค่ะโลกเปลี่ยนไทยเปลี่ยนนะคะบริบทเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะระดับนี่ครูเรียนไม่เหมือนตอนปี2540แล้วนะคะนี่สาธาก็สูงขึ้นมากแล้วนะคะแล้วเรากําลังเข้าสู่ยุคที่เงินเฟอ้อสูงทั่วโลกไม่ใช่ยุคดอกเบี้ยต่ำอีกต่อไปนะคะส่งออกที่ไม่รุง่งแล้วก็ตลาดที่กระจุกตัวสูงขึ้นอย่างทุกวันนี้เราจะมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาย,ยังไงถ้ามีโอกาสช่วยตอบคำถามค่ะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเงินหมื่นบาท แน่นอนว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้โตได้ให้ GDP โตได้แน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เพียงพอที่จะให้เกรรษตรกรเอาไว้ขุดแหล่งน้ำเอาไวบ้บรรเทาภัยแล้งได้ไม่สามารถทำให้เกรรษตรกรได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองได้ไม่สามารถช่วยผู้ส่งออกให้ส่งออกเพิ่มหรือว่าไม่ตัดโอทีคนงานในโรงงานได้ ดิฉันขอให้ท่านจัดลำดับความสําคัญให้ดีค่ะการบริหารราชการแผ่นดินนะคะไม่ใช่การพน,นันคุณจะเทหมดหน้าตักไม่ได้แล้วไปหลออน้าบ่อหน้าแบบนี้ไม่ได้นะคะน่าจะถึงเวลาค่ะที่ท่านจะต้องตั้งใจฟังเสียงที่ไม่ได้อยากได้ยินที่ท่านบอกว่าประเสริฐที่สุดนะคะตลอดสองวันนี้ข้อดีของการถแถลงนโยบายที่มันกว้างๆแบบนี้ก็คือท่านยังมีโอกาสทำอะไรได้มากกว่านั้นโดยที่ไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาค่ะ ถึงแม้ว่าท่านจะพลาดในครั้งนี้นะคะท่านยังมีโอกาสอีกครั้งในการถแถลงงบประมาณนะคะที่กำลังจะมาถึงเพราะเพราะว่าถ้าแถ,าถ,าถาลงนโย,ยบายเป็นคำสัญญา4ปีคำแถลงงบประมาณจะเป็นคำสัญญาฉบับ1ปีว่ารัฐบาลจะส่งมอบนโย,ยบายใดบ้างใน1ปีที่จะเกิดขึ้นค่ะดิฉันเฝ้ารอในโอกาสหน้าแล้วนะคะฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีให้ช่วยตอบคาถามด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ